สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้ปอยจะมาแนะนำวิธีการบันทึกซื้อสินทรัพย์ด้วยระบบ Peak Asset ค่ะโดยจะเป็นสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานนานและมีมูลค่าสูงค่ะเช่นที่ดินอาคารอุปกรณ์รถยนต์ลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเป็นต้นค่ะโดยระบบ Peak Asset จะช่วยผู้ใช้งานนะคะในการคำนวณและบันทึกค่าเสื่อมราคาให้อัตโนมัติค่ะถือว่าช่วยนักบัญชีได้เยอะเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลยค่ะเข้าไปที่ปุ่ม Application Center เลือกปุ่ม Peak Asset เมื่อเข้ามาแล้วเราจะเห็นหมวดหมู่สินทรัพย์ให้เลือกใช้งานอยู่ทางด้านซ้ายตรงนี้ค่ะโดยสินทรัพย์แต่ละหมวดที่ Peak มีให้นะคะได้ทำการผูกผังบัญชีไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปก่อนที่เราจะทำการบันทึกซื้อสินทรัพย์ได้นั้นนะคะเราต้องดูก่อนว่ากิจการของเราเคยสร้างกลุ่มสินทรัพย์เพื่อกำหนดนโยบายของสินทรัพย์แล้วหรือยังถ้าเคยสร้างกลุ่มแล้วให้กดเข้าไปในกลุ่มนั้นแล้วบันทึกซื้อได้เลยค่ะแต่ถ้าท่านใดยังไม่เคยนะคะก็สามารถสร้างกลุ่มสินทรัพย์ได้2วิธีดังนี้ค่ะวิธีแรกการสร้างทีละกลุ่มจากหน้าโปรแกรมเราเพียงแค่ไปที่แถบทะเบียนสินทรัพย์กดเลือกหมวดที่เราต้องการกดปุ่มบวกเพิ่มกลุ่มสินทรัพย์ระบบก็จะได้ป๊อปอัพให้เราทำการระบุข้อมูลส่วนต่างๆโดยช่องใดที่มีเครื่องหมายดอกจันแปลว่าจำเป็นจะต้องระบุข้อมูลในช่องนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างเลขที่กลุ่มสินทรัพย์ระบบจะรันนิ่งเลขที่ให้อัตโนมัติโดยตัวอักษรด้านหน้าเนี่ยจะเป็นอักษรย่อของหมวดสินทรัพย์นั้นๆค่ะข้อมูลทั่วไปเราสามารถเพิ่มรูปภาพที่ต้องการได้นะคะสูงสุด5รูปค่ะระบุชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษโดยหน่วยของสินทรัพย์ระบบจะ default ให้อัตโนมัติค่ะนอกจากเราจะเปลี่ยนไปเป็นหน่วยอื่นค่ะต่อไปรหัสบาร์โค้ดและคำอธิบายนะคะหากกิจการใดเนี่ยมีข้อมูลในส่วนนี้ก็สามารถระบุเข้าไปได้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับข้อมูลทั่วไปต่อไปจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีค่ะโดยระบบจะทำการ default ผังบัญชีต่างๆตามหมวดที่เราเลือกไว้ค่ะเช่นบัญชีสินทรัพย์124106อุปกรณ์สำนักงานตัวนี้จะถูกบันทึกบัญชีเมื่อมีการบันทึกรับสินทรัพย์ในกลุ่มนี้เข้ามาในกิจการค่ะบัญชีค่าเสื่อมราคาและบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมก็จะถูกนำไปบันทึกเมื่อสินทรัพย์ดังกล่าวเกิดค่าเสื่อมนั่นเองค่ะต่อไปให้เราทำการระบุอายุการใช้งานมูลค่าซากก็สามารถเลือกระบุได้นะคะว่าเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าเป็นบาทก็ได้ค่ะส่วนนโยบายค่าเสื่อมทางบัญชีนะคะตอนนี้สามารถเลือกได้ว่าเป็นกลุ่มสินทรัพย์ที่จะมาให้โปรแกรมคำนวณค่าเสื่อมหรือให้คำนวณค่าเสื่อมแบบเส้นตรงค่ะเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มเพิ่มเพื่อสร้างกลุ่มสินทรัพย์ได้เลยค่ะเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะคะเราลองกดเข้าไปในหมวดนั้นๆเราก็จะเจอข้อมูลของกลุ่มแสดงแบบนี้ค่ะกิจการใดเพิ่งเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Peak แล้วยังไม่เคยสร้างกลุ่มสินทรัพย์มาก่อนเลยแล้วก็ต้องการสร้างครั้งละหลายๆกลุ่มเพื่อลดระยะเวลาการทำงานนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างกลุ่มสินทรัพย์ด้วยวิธีการ Import จากไฟล์ Excel ได้ค่ะโดยการกดดรอปดาวน์ตรงคำว่านำเข้าสินทรัพย์แล้วเลือกหัวข้อนำเข้ากลุ่มสินทรัพย์ให้เราทำการดาวน์โหลดฟอร์มเพื่อนำมากรอกข้อมูลที่ต้องการค่ะแบบฟอร์มที่ได้จะมี2ชีตชีตแรกนะคะจะเป็นคำอธิบายเพื่อบอกว่าคอลัมน์ใดต้องกรอกข้อมูลอะไรค่ะแถมยังมีตัวอย่างการกรอกข้อมูลมาให้ด้วยนะคะส่วนอีกชีตจะเป็นแบบฟอร์มที่เราต้องกรอกข้อมูลค่ะซึ่งข้อมูลที่เราจะกรอกจริงๆในแต่ละคอลัมน์เนี่ยก็มีหัวข้อนะคะที่ตรงกันกับตอนที่เราสร้างกลุ่มสินทรัพย์ในหน้าโปรแกรมเมื่อสักครู่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูคอลัมน์ที่น่าสนใจกันค่ะลำดับที่ให้เราระบุเรียงลงมาได้เลยนะคะ1 2 3สูงสุด 1,000 รายการค่ะโดยห้ามเว้นไว้นะคะถ้าเว้นไว้เนี่ยระบบจะไม่อ่านบรรทัดนั้นค่ะคอลัมน์หมวดหมวดย่อยไม่ต้องปวดหัวมานั่งพิมพ์เองแล้วนะคะแต่สามารถที่จะกดดรอปดาวน์แล้วก็เลือกหมวดที่ต้องการได้เลยค่ะส่วนคอลัมน์เลขที่กลุ่มสินทรัพย์
ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเว้นไว้ได้นะคะและระบบจะรันให้อัตโนมัติค่ะให้เราทำการระบุชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษหน่วยอายุการใช้งานและมูลค่าซากตามต้องการได้เลยค่ะส่วนผังบัญชีสำหรับ3คอลัมน์นี้นะคะสินทรัพย์ค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคาสะสมหากเว้นไว้เนี่ยระบบจะผูกไว้กับผังบัญชีตามโหมดที่เราเลือกไว้ให้อัตโนมัติค่ะเมื่อกรอกข้อมูลทุกอย่างตามต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนบันทึกอย่าลืมลบข้อมูลตัวอย่างในบรรทัดแรกออกนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวระบบจะทำการสร้างไปด้วยค่ะเมื่อกลับเข้ามาที่หน้าโปรแกรมให้ทำการกดปุ่มเดิมนำเข้าสินทรัพย์หัวข้อนำเข้ากลุ่มสินทรัพย์กดค้นหาแล้วก็กดปุ่มยืนยันอีกครั้งค่ะระบบจะแสดงหน้าพรีวิวให้เราทำการตรวจสอบและในหน้านี้นะคะก็ยังคงสามารถที่จะแก้ไขเพิ่มเติมได้อีกค่ะเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มนำเข้าได้เลยค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการบันทึกซื้อสินทรัพย์ค่ะซึ่งเราสามารถกดได้จาก3ตำแหน่งค่ะแล้วแต่ว่าเราจะกดจากหน้าไหนก็ได้ค่ะเช่นเราจะกดจากหน้า Peak Asset ก็ไปที่แท็บทะเบียนสินทรัพย์เลือกหมวดหมวดย่อยแล้วกดเข้าไปในกลุ่มที่ต้องการจะบันทึกซื้อเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะหากกลุ่มนี้ยังไม่เคยบันทึกรายการสินทรัพย์เข้ามาเลยเนี่ยด้านล่างก็จะไม่พบรายการแบบนี้ค่ะให้เราทำการกดดอกดาวตรงคำว่าทำรายการแล้วเลือกซื้อสินทรัพย์ได้เลยค่ะระบบจะเด้งไปหน้ารายจ่ายของ Pick Account พร้อมระบุรหัสสินทรัพย์ให้อัตโนมัติเลยค่ะหรือจะไปที่แถบซื้อสินทรัพย์ของ Pick Asset นี้เลยก็ได้ค่ะระบบจะเด้งไปหน้ารายจ่ายของ Pick Account เช่นกันค่ะแต่ให้เราทำการเลือกหมวดสินทรัพย์ตรงนี้เองค่ะหรือเราจะมาที่เมนูรายจ่ายเองแล้วเลือกหัวข้อซื้อสินทรัพย์กดปุ่มสร้างกดดรอปดาวน์ตรงคำว่ากลุ่มสินทรัพย์แล้วเลือกกลุ่มที่ต้องการจะซื้อเข้าไปได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะแล้วแต่ผู้ใช้งานจะสะดวกเลยนะคะว่าจะกดจากตำแหน่งไหนต่อไปเมื่อเราเข้ามาหน้าบันทึกซื้อสินทรัพย์นี้แล้วนะคะให้เราระบุข้อมูลส่วนที่เหลือให้ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนค่ะซึ่งลักษณะการกรอกข้อมูลนะคะก็จะคล้ายกันกับการบันทึกซื้อสินค้าเลยค่ะแต่เลขที่เอกสารบันทึกรายการจ่ายซื้อสินทรัพย์นั้นเนี่ยจะขึ้นต้นด้วย PA แบบนี้ไม่ใช่ EXP แล้วนะคะระบุชื่อผู้ขายหากบันทึกซื้อย้อนหลังอย่าลืมเปลี่ยนวันที่ออกนะคะหากได้รับใบกำกับภาษีซื้อมาแล้วก็ระบุเลขที่วันที่ของใบกำกับภาษีได้เลยค่ะแล้วกดปุ่มลงทะเบียนโดยในขั้นตอนนี้ระบบจะบันทึกภาษีซื้อให้ค่ะคำอธิบายเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะโดยจะไม่กระทบกับผังบัญชีที่เราผูกไว้ค่ะหากรายการเดียวกันราคาเท่ากันซื้อมามากกว่า1ตัวนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มหน่วยตรงนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นคนละรายการกันนะคะแต่ว่าอยู่ในเอกสารฉบับเดียวกันให้กดปุ่มบวกเพิ่มรายการใหม่แล้วระบุกลุ่มกับรายละเอียดได้เลยค่ะหากชำระเงินเรียบร้อยแล้วกดเพิ่มข้อมูลการชำระเงินเพื่อระบุรายละเอียดการจ่ายเงินแต่ถ้ายังไม่ชำระให้กดยังไม่ชำระตั้งนี้ไว้ก่อนแบบนี้ค่ะตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งแล้วกดปุ่มอนุมัติบันทึกซื้อสินทรัพย์ได้เลยค่ะเพียงแค่นี้ระบบก็จะบันทึกสินทรัพย์ตามผังบัญชีให้เราแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการสร้างกลุ่มสินทรัพย์และการบันทึกซื้อสินทรัพย์ด้วยระบบ Peak Asset หากท่านใดต้องการเทคนิคดีๆหรือวิธีการใช้งานโปรแกรม Peak แบบนี้อีกก็สามารถติดตามได้ที่คลิปอื่นๆในเพลย์ลิสต์นี้ได้เลยค่ะ